สำหรับทิศทางราคาทองคำในคืนวันอังคารที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าราคาทองคำมีลักษณะของการอ่อนตัวหรือมีลักษณะของการปรับฐานลงประมาณ10 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ครับราคาไม่มีการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าแต่การอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของทองคำยังเป็นไปอย่างจำกัดนะครับยังปิดตลาดเหนือ1,900 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์โดยราคาถูกขายทำกำไรสลับกลับลงมาเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในประเทศต่างๆมีทิศทางขยับหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มหรือทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนที่ขยับหรือปรับตัวขึ้นนะครับบอนด์ยิลด์ในหลายประเทศปรับตัวขึ้นสอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลกลางญี่ปุ่นอายุ10ปีนะครับที่พุ่งทะยานปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับ 5.0% เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าผลการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ซึ่งทราบผลไปแล้วนะครับในช่วงเช้าวันพุธนี้จะมีการยกเลิกมาตรการ Yield Curve Control ก็พูดง่ายๆว่ารัฐบาลกลางญี่ปุ่นโดยธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ จะไม่กดให้อัตราพันธบัตรรัฐบาลอยู่สูงกว่าระดับ 0.5% นะครับอันนั้นคือสิ่งที่ตลาดหวังก็เลยทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีสัญญาณของการขยับหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับพอดอกเบี้ยขึ้นก็เลยทำให้ทองคำถูกลดความน่าสนใจลงนะครับแต่ทองคำก็อ่อนตัวหรือย่อตัวลงในระดับจำกัดเพราะว่าการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นยกเลิกมาตรการ Yield Curve Control หรือส่งสัญญาณทำให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นพอเยนแข็งค่าก็เลยกลับไปกดให้ดอลลาร์อ่อนก็ประคับประคองทองคำเอาไว้นะครับอย่างไรก็ตามในช่วงเช้าวันพุธนี้นะครับผลการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ประกาศออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าราคาทองคำยังมีลักษณะของการซึมตัวลงหรือมีการอ่อนตัวลงแม้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ จะทำเซอร์ไพรส์ไม่ยกเลิกมาตรการ Yield Curve Control นะครับ BOJ ยังมีการประกาศที่จะกดให้อัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรไม่เกินระดับ 0.5% แล้วก็ยังคงดำเนินนโยบายการเงินในลักษณะของการติดลบที่ระดับ 0.1% ต่อไปเพื่อประคับประคองหรือพยุงเศรษฐกิจเอาไว้นะครับการส่งสัญญาณหรือการแสดงท่าทีดังกล่าวทำให้มีเซอร์ไพรส์ตลาดหรือผิดไปจากที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในหลายประเทศปรับตัวลงครับเพราะว่าญี่ปุ่นยังใช้มาตรการกดให้บอนด์ยิลด์มีลักษณะหรือมีทิศทางที่ไม่ให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดพันธบัตรขยับหรือปรับตัวขึ้นเกินระดับ 0.5% อยู่นะครับบอนด์ยิลด์ในฝั่งสหรัฐร่วงลงบอนด์ยิลด์ในฝั่งญี่ปุ่นร่วงลงก็เลยเป็นปัจจัยบวกประคับประคองในส่วนของตัวทองคำเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามทองคำกลับมาถูกกดดันจากสกุลเงินเยนของญี่ปุ่นที่มีการอ่อนค่าขึ้นมาค่อนข้างมากครับสวนทางกับดอลลาร์ที่กลับไปแข็งค่านะครับเพราะว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นทำให้เงินเยนที่มีการแข็งค่าในช่วงที่ผ่านมามีสัญญาณหรือมีทิศทางที่กลับไปอ่อนค่านะครับแล้วก็ไปกดหรือไปหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณของการแข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนนะครับพอดอลลาร์แข็งทองคำก็เลยมีลักษณะของการปรับฐานหรือมีโอกาสอ่อนตัวลงต่อครับอย่างไรก็ตามนะครับโดยภาพรวมเนี่ยธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ยังมีมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศในระดับแข็งแกร่งหรือในระดับสัญญาณของการฟื้นตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับการส่งสัญญาณดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวนึงที่เรามองว่าน่าจะประคับประคองไม่ให้สกุลเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าไปมากนักหรืออาจจะทำให้การอ่อนค่าของเงินเยนเป็นไปอย่างจำกัดแล้วก็อาจจะกลับไปส่งผลต่อดอลลาร์ไม่ให้แข็งค่ามากนักนะครับก็น่าจะทำให้ทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงในระดับจำกัดนะครับสัญญาณและทิศทางดังกล่าวเนี่ยอาจจะต้องมาจับตาใกล้ชิดเลยครับว่าสุดท้ายแล้วเงินเยนจะมีทิศทางอย่างไรดอลลาร์จะมีทิศทางอย่างไรซึ่งขึ้นอยู่กับการตอบรับหรือการคาดการณ์ของนักลงทุนนะครับแนวโน้มภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งของญี่ปุ่นหรือว่า BOJถ้ายังคงมีทิศทางสดใสหรือเป็นไปตามที่ BOJ มีการส่งสัญญาณหรือมีการประเมินเอาไว้เรามองว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับไปหนุนให้เยนมีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่าแล้วก็กลับมากดดันในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐในช่วงสั้นได้เช่นกันซึ่งอาจจะต้องตามดูระหว่างวันนะครับว่าทิศทางสกุลเงินจะมีการตอบรับผลการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ มากน้อยแค่ไหนสำหรับปัจจัยที่ยังคงต้องจับตานะครับนอกจากภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งญี่ปุ่นแล้วอยากให้หันไปมองภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐ
หลังจากมีการเปิดเผยดัชนี Empire State Index ภาคการผลิตออกมามีสัญญาณของการชะลอตัวค่อนข้างมากนะครับทำให้มีความวิตกกังวลต่อภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่อาจจะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงและการเปิดเผยผลประกอบการของ Goldman Sachs ที่มีผลประกอบการและผลกำไรชะลอตัวลงอย่างชัดเจนในควอเตอร์4นะครับยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงภาพรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับความเสี่ยงดังกล่าวจะกลับมากดดันดอลลาร์ให้มีโมเมนตัมของการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงได้ต่อและอาจจะกลับมาประคับประคองหรือพยุงทองคําเอาไว้นะครับถ้าสัญญาณภาวะเศรษฐกิจถดถอยชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทยังมีทิศทางย่ำแย่สอดคล้องกับโกลแมนแซกนะครับจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะต้องจับตาและก็น่าจะกลับมาซัพพอร์ตหรือพยุงทองคําไว้นะครับนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในฝั่งสหรัฐอย่างเช่นดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ประจำเดือนธันวาคมมีการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทางด้านการผลิตในเดือนธันวาคมจะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับไปกดดอลลาร์และกลับมาพยุงทองคำรวมทั้งสรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจหรือว่าเบดบุ๊กในช่วงกลางดึกของคืนวันพุธนะครับก็จะเป็นการสรุปภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐให้เราเห็นทิศทางและโมเมนตัมของเศรษฐกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจนและเฟดก็จะใช้รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจตัวนี้ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในการประชุมของวันที่1กุมภาพันธ์ด้วยนะครับนอกจากข้อมูลเศรษฐกิจในวันพุธแล้ววันพฤหัสบดียังคงมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ครับคาดการว่า ECB จะมีการส่งสัญญาณถึงมุมมองแนวโน้มภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในระดับที่ดีนะครับพร้อมกับการประกาศขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.5% หรือ50 basis point ถ้าเป็นไปตามที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไว้ YLG มองว่าสกุลเงินยูโรน่าจะมีทิศทางหรือโมเมนตัมที่แข็งค่าได้ต่อก็น่าจะกลับมากดให้ดอลลาร์มีสัญญาณของการปรับฐานหรือมีโอกาสอ่อนตัวลงดังนั้นยังมีปัจจัยบวกที่น่าจะกลับมาซัพพอร์ตหรือประคับประคองในส่วนของตัวราคาทองคำในช่วงสั้นเอาไว้ครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับต้องบอกว่าทองคำแม้ว่าจะอ่อนตัวหรือปรับฐานลงมานะครับให้ดูแนวรับสำคัญบริเวณ1,894เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนซึ่งเป็นกรอบหรือเป็นชแนลของทิศทางขาขึ้นของทองคำในระยะสั้นนะครับถ้าทองไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าวYLGยังมองว่าเทรนหรือโมเมนตัมของทองคำเนี่ยยังคงเป็นเทรนหรือเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับแม้ว่าทองจะถูกกดดันจากผลการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJแต่หากยังมีแรงซื้อประคับประคองให้ทองคำสามารถขึ้นไหวอยู่ในกรอบหรือในชแนลที่เป็นเทรนขาขึ้นได้ยังมีลุ้นที่จะเห็นทองคำฟื้นตัวหรือมีการปรับตัวขึ้นไปครับในช่วงสั้นอาจจะต้องจับตาดูว่าทองจะเด้งหรือมีการดิดตัวกลับผ่าน1,911 1,912เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนได้ไหมถ้าผ่านได้หรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้นะครับ YLG มองว่าจะขึ้นไปชนระดับสูงสุดของทองคำในรอบนี้บริเวณ1,928เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนระดับดังกล่าวอาจยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับเนื่องจากทองเคยขยับขึ้นไปชนแล้วมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมามากกว่า25เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนนะครับดังนั้นถ้าทองเด้งหรือมีการดิดตัวกลับอาจจะมีแรงขายทำกำไรในช่วงสั้นสลับกลับลงมาถ้าไม่ได้มีปัจจัยบวกหรือมุมมองของนักลงทุนเป็นบวกกับทองคำมากไปกว่านี้นะครับอย่างไรก็ตามถ้ามีปัจจัยพื้นฐานกลับมาซัพพอร์ตหรือความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพิ่มมากขึ้นกดให้ดอลลาร์ปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมากๆนะครับจนทองเกิดผ่าน1,928เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนขึ้นไปได้ YLG มองว่าทองจะปรับตัวขึ้นต่อไปหากรอบหรือ channel ของเทรนขาขึ้นด้านบนบริเวณ1,947เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนครับระดับดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดหรือเป็นกรอบด้านบนที่ทองคำเวลาคอดดิ้งหรือมีการปรับตัวขึ้นมานะครับจะชนไอ้กรอบแนวต้านด้านบนตรงนี้หลายครั้งแล้วมักจะเกิดแรงขายสลับกลับลงมานะครับรอบที่ผ่านมาก็ชน1,928เป็นกรอบด้านบนเหมือนกันนะครับแล้วเกิดแรงขายสลับกลับลงมาถ้าทองเด้งหรือดิดตัวกลับขึ้นไปที่ระดับดังกล่าวก็แนะนำให้ทยอยแบ่งทองคำออกขายมากหน่อยแล้วกลับมาถือเงินสดรอราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาค่อยทำการเข้าซื้อใหม่นะครับก็จะสามารถลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบหรือในเทรนขาขึ้นของทองคำได้ครับสำหรับค่าเงินบาทในวันนี้นะครับมีสัญญาณของการอ่อนค่าหรือมีการขยับขึ้นมาสวนทางกับดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมานะครับมีทิศทางหรือโมเมนตัมกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ33บาทได้นะครับก็เลยทำให้ทองคำแท่ง 96.5
ราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาในระดับจํากัดกรอบโกลด์สปอตที่ปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาครับแนวรับหรือจุดเข้าซื้อสําหรับทองคําแท่ง 96.5 นะครับให้ไว้ที่ระดับ 29,700 เป็นโซนปลอดภัยแล้วก็เป็นโซน stop loss หรือตัดขาดทุนถ้าทองอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดระดับดังกล่าวยังแนะนําเป็นลักษณะของการเข้าซื้อนะครับในส่วนของแนวต้านประเมินไว้32,250ถึงระดับ35,50บาทต่อบาททองคําถ้าทองขยับหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไม่ผ่านในส่วนของกรอบหรือแนวต้านระดับดังกล่าวแนะนําเป็นลักษณะของการทยอยแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับเพราะว่าแม้ว่าทองจะมีสัญญาณของการแกว่งตัวในเทรนหรือในโมเมนตัมขาขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่าเวลาทองขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นไปในระดับหนึ่งก็มักจะมีแรงขายทํากําไรในช่วงสั้นสลับกลับลงมาเหมือนกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับ YLG Bullion and Future ยังมีโปรโมชั่นนะครับในแอปพลิเคชัน Go Investment ถ้าลูกค้าต้องการเทรดทองคําผ่านสกุลเงินต่างๆได้ทั้งหมด5สกุลเงินนะครับตอนนี้เนี่ย YLG ลดเงินวางหลักประกันลงนะครับจากปกติ100,000เหลือเพียงแค่50,000บาทเท่านั้น50,000บาทซื้อทองคําแท่ง 96.5% ได้สูงสุดถึง60บาทต่อบาททองคํานะครับหรือถ้าเป็นทอง 99.99% ก็ซื้อกับ YLG ได้สูงสุดถึง1กิโลเลยนะครับโปรโมชั่นดังกล่าวยังคงดําเนินต่อไปนะครับนอกจากนี้ในส่วนของลูกค้าที่ต้องการออมทองหรือเก็บสะสมทองคําทีละเล็กทีละน้อยหากเก็บทองคําหรือสะสมทองคําได้แล้วนะครับต้องการถอนออกมาเป็นทอง YLG Bullion Inter ก็ลดค่าบล็อกหรือค่ากำเนิดลง 20% ถ้าจะถอนเป็นเงินก็ฟรีค่าธรรมเนียมถ้าเป็นการถอนเงินผ่านธนาคาร SCB นะครับโปรโมชั่นนี้ก็ยังสามารถรับสิทธิ์ได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอให้โชคดีในการลงทุนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ